อุ้ยวันเดอะอะไรเฮ้ยอะไรอะตัวเธอโอเคครับก็เรามาอยู่กับ All Water It Moves ในพาร์ทที่2นะมันมีฟูลเกมแล้วมันต่อจากพาร์ทที่แล้วแล้วมันมาแล้วนะครับเกมมันขยับได้ไม่ขยับดันอย่ามาหาเขาฟันไลน์นี่กลับมาอีกแล้วนะครับกับตัวเต็มที่มาอย่างรวดเร็วจนผมตกใจผมก็มันก็มีหลายอย่างที่เปลี่ยนนะแต่ผมไม่ได้เล่นจากตอนแรกนะเล่นต่อจากเขาที่แล้วเลยเอาเซฟเก่ามาแล้วก็มาค่อยๆเล่นชัตเตอร์3ใหม่ก็มีบางอย่างเปลี่ยนไปนะแต่ก็นิดนึงอ่ะไม่มากเท่าไหร่ก็เลยช่างมันนะครับโอเคมันน่าขำว่ามีบางอย่างบางคำในจิตใจของฉันที่ปิดกั้นไว้ไม่ว่ามันจะเป็นอะไรก็ตามคำหนึ่งมาหาฉันปรากฏตัวขึ้นมาเนี่ยนะ came to me that night มีคำหนึ่งที่ฉันนึกขึ้นมาได้ในคืนนั้นตกลงไปในความมืดอย่างโดดเดี่ยวหวาดกลัวต้องคอยระวังสิ่งที่ความบรรยากาศที่เน่าต่างๆเหรอไม่เข้าใจว่ะบรรยากาศที่อากาศที่เริ่มหนักขึ้นเหมือนบางอย่างที่เปลี่ยนที่ไปแล้วเหรออืมฉันนี่บางอย่างที่เตียงของฉันกำลังเขย่าอยู่หัวใจของฉันกำลังเต้นแรงฉันรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างที่เกิดขึ้นแน่ๆอีกครั้งนึงแล้วที่ใต้เตียงของฉันนั่นแหละนะคำพูดที่ถูกส่งมาจากที่ไหนก็ไม่รู้ทำให้ฉันสลบไปไม่ใช่สิผ่านเข้ามาในใจของฉันทำให้ฉันรู้สึกเจ็บแบบ breaking free of all repression ทำให้ฉันรู้สึกถึงทุกส่วนของมันเลยเสียงกรีดร้องนั่นเข้ามาในใจของฉันนะ ผีสุดว่าคือผีนะครับโอเคจบ ง่ายๆก็ขออภัยด้วยจะแปลกะนิดหน่อยมันแปลแก้ไม่ได้เลยว่าเซฟล่าสุดของเกมนี้มันต้องชัปเตอร์3เริ่มต้นคือเดินต้อง10นาทีกว่าจะผ่านถึงจุดนี้ได้นานมากแล้วมันก็มาหาฉันรู้สึกได้ถึงสิ่งที่ไม่ผู้มาเยือนที่ไม่ต้อนรับที่กำลังค่อยๆเคลื่อนที่มาหาฉันไอ้เตียนเนี่ยฉันนิ่งๆไม่มีมันไม่มีอะไรแต่ความจริงแล้วมีมุยานที่ถูกสับเปลี่ยนแล้วปรากฏตัวขึ้นมาแล้วอย่างช้าๆเสียงหายใจค่อยๆขยับเขยื้อนเข้ามาอยู่ข้างใต้ฉันจินตนาการได้ว่าหน้าอกของมันเผยขึ้นมาแล้วมีพลังงานบางอย่างกรีดร้องมาจากตัวมันI shudder all and hope beyond all hope ฉันคาดหวังอย่างยิ่งยวดว่ามันจะหนีมันจะออกไปโดยที่ไม่ทำอะไรฉันนะบ้านหลังเนี้ยมันผ่านไปอีกคืนแล้วที่มืดมิดอย่างนี้ความเงียบสงัดนี่จะเสียงลมหายใจของฉันเองแล้วฉันก็ยังไม่เห็นว่า มีอะไรที่นอนอยู่ที่เตียงชั้นล่างของเตียงฉันเลยฉันอยากให้มันไปอ่ะบอกช่วยคนเดียวได้ไหมมันต้องการอะไรกันแน่เหรอแล้วบางอย่างก็แปลกๆเกิดขึ้นมันขยับได้มันขยับในทิศทางที่ไม่เหมือนก่อนหน้านี้เลยเมื่อมัน when it feel itself allowed เมื่อมันขยับที่ใต้เตียงนี้มันunless ten without purpose มันขยับอย่างไม่ไร้ทิศทางเลยอ่ะเหมือนกับสัตว์เลยอ่ะ สิ่งที่อยู่ที่นอนอยู่ใต้ความมืดนี้ สิ่งนั้นอ่ะเหมือนเป็นเด็กน้อยที่ เด็กหนุ่มที่หน้าหวาดกลัวคนนึงกำลังนั่งอยู่มันหายใจค่อยๆหายใจดังขึ้นเรื่อยมีแค่แผ่นไม้บางๆที่กั้นระหว่างพวกเราแล้วก็มีเสียงลมหายใจกำลังแผ่วๆมาจากข้างใต้ฉันนอนอยู่ตรงนั้นตาของฉันน้ำตาจะไหล
A fear which my word cannot relate to you or anyone else caused to my vein. ความกลัวทำให้ฉันไม่รู้จะทำไงต่อไปดีและฉันก็ไม่ขยับตัวเลยเส้นเลือดของฉันมันนิ่งไปแล้วทั้งตัวของฉันแข็งไปหมดแล้วฉันไม่เชื่อว่าความกลัวนี่จะน่ากลัวขนาดนี้นะแต่ฉันคิดผิดฉันจินตนาการถึงสิ่งนี้ว่ามันเหมือนอะไรกันแน่บางอย่างที่กำลังนั่งอยู่แล้วก็ฟังฉันได้แต่หวังว่ามันจะหายไปในตอนนี้ฉันตื่นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจินตนาการว่าเมื่อกลับสู่โลกแห่งความเป็นจริงแล้วมันจะพุ่งผัดผ่านแผ่นไม้นี่มาหรือเปล่ามันยาวจังวะแล้วสับมันไม่ง่ายเลยว่าถ้าเกิดฉันโดนสิ่งนี้สัมผัสแล้วก็จะเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะเนี่ยว่าเด้อแล้วพลังงานบางอย่างที่รุนแรงมากเหมือนมีความโกรธเขาใส่เข้าไปข้างในมันก็พุ่งออกมาจากสองข้างทางเหมือนมีใครบางคนสัมผัสมือที่สัมผัสตัวฉันแล้วฉันเริ่มร้องไห้และกรีดร้องสั่นหนึ่งรุนแรงสิ่งที่ขยับได้ที่ใต้เตียงนี้ยังคงทำรุนแรงเหมือนเดิมเหมือนกับคืนที่ผ่านมาวัด small flake of paint powder on my blanket คืออะไรวะผมบางอย่างที่อยู่ตรงผ้าห่มชั้นเหรออ๋อคือแบบว่าเตียงมันชนผนังแล้วมันผนังแตกหรอหรือไงผนังแตกลงมาใส่ตัวฉันอีกครั้งหนึ่งที่ฉันถูกอาบเข้าไปในแสงเหรอฉันก็ไปหาแม่ครั้งหนึ่งมั้งน่าจะงานมังงะก็กอดแล้วก็ได้รับคำพูดที่อ่อนโยนที่ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นเยอะเลยเธอถามว่ามีอะไรผิดปกติหรือเปล่าแต่ฉันพูดไม่ได้ฉันไม่กล้าที่จะบอกมันฉันพูดได้คำเดียวซ้ำๆไปซ้ำมาคำเดียวอ่ะฝันร้ายหนูฝันร้ายแล้วหนูว่ามันต้องมีคืนที่4แน่นอนค่ะวัดเดอะอะไรมีอย่างนี้ด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเป็นสัปดาห์ if not มันถ้าไม่ใช่เป็นเดือนแล้วนะฮะผ่านไปหลายคืนฉันตื่นขึ้นมาทุกจากเสียงบางอย่างแต่ละครั้งฉันกรีดร้องเป็นช่วงเวลาที่ฉันรู้สึกโหดร้ายมากเลยฉันต้องร้องไห้กับเตียงที่มันสั่นตลอดเวลาอย่างรุนแรงอย่างนี้แล้วก็จะหยุดร้องเมื่อแม่ของฉันโผล่ขึ้นมาเหมือนว่าแม่จะกันไม่ให้เกิดพลังงานบางอย่างขึ้นใต้เตียงได้แล้วฉันก็รู้สึกเริ่มป่วยแล้วคือความจริงฉันก็อยากจะไปนอนที่เตียงพ่อแม่ปะแต่ฉันก็ต้องอยู่คนเดียวกันอย่างน้อยสักหลายชั่วโมงทุกคืนอยู่ดีแหละนะห้องที่มีแสงสว่างโผล่มาจากข้างนอกมันไม่ถูกต้องอ่ะยังไงก็ยังไงก็ ฉันต้องอยู่กับไอ้ตัวนั้นใช่ไหมเนี่ยมันน่ากลัว สั้นๆแหละ I had come to realize ฉันเพิ่งรู้ว่าไม่ว่าเหตุผลจะเป็นอะไรก็ตามไอ้สิ่งเนี้ยไม่ทำร้ายฉันตอนที่แม่ของฉันอยู่นะฉันมั่นใจว่าพ่อก็คงเหมือนกันสินะเนี่ยถ้าเกิดพ่อมาอยู่ก็คงจะไม่ทำร้ายเหมือนกันใช่ไหมถ้าเกิดบุกเขาตื่นอาจจะมีผลอะไรบางอย่างก็ได้นะการทำให้ท่านตื่นจากฝันร้ายก็ไม่เลวนะเนี่ยขอบคุณฝันร้ายหมายความว่าไงอาจจะแปลกขออภัยได้งงเนื้อเรื่องมันยาวๆขอเวลาไปเล่นได้ไหมไม่ใช่อ่านอย่างเดียว Chapter 4ความโกรธที่พุ่งพล่านโอเค3 chapter ก่อนนั้นเนี่ยจะไม่มีอย่างนี้นะเพราะว่าเป็นฟูอ้าวเฮ้ยฟันเลยเหรอเองจะฟันไวไปไหมตายแล้วล็อกด้วยนะแล้วนี่คือเป็นตะขอที่เกี่ยวจากกำแพงมีชิ้นเนื้อห้อยอยู่เย้ What the อะไรแผ่นดินไหวเราจ้ะแล้วแผ่นดินไหวเหรอวอเดอร์ฟ้าผ่าเหรอจ๊ะแล้วที่นึงเสียงอะไรอันนี้เป็นกระจกที่มีเหมือนภาพของคนบางอย่างคนแปลกๆอยู่นะ
มันกระจกของพระเยซูไว้พวกนี้มั้งวัดเดอะอะไรเนี่ยเอ๋วัดเดอะอ๋อจากสว่างจากสีลุงนี่มันอะไรอันนี้ก็อีกอันนึงเป็นรูปของไบเบิลอ่าฮะไปต่อไม่ใส่ใจเราไม่ใส่ใจนะจ๊ะเราไม่ใส่ใจโอ้เราเข้าได้ก็ไม่บอกกลับไปต่อได้ไหมวัดเดอะตัวไหลไม่มุมเหรอจ้าวันนี้ฮัลโหลไม่คุยด้วยเมื่อกี้ตัวไหลอันนี้เป็นโหคนโลใส่บางอย่างใส่อะไรอ่ะมีหน้าด้วยโอ้ยล้มอันนี้ไหวแรงจุงกระเบยไหวเปล่าอีกแล้วเนี่ยหายขวดโหลเต็มไปหมดเลยไม่ใส่ใจหนูไม่ใส่วัดอะไรนั่นหัวอะไรนอนอยู่เนี่ยเป็นไงจ้านอนสบายดีเปล่าสาวน้อยขนาดใหญ่แต่ลองใช้มันหน่อยนะอย่าได้ใส่ใจกับสิ่งที่เห็นนะจ๊ะสิ่งที่เห็นแล้วเป็นอยู่วัดนั่นนั่นเลยหนูแมงมุมที่ live in this net แมงมุมตัวนี้ที่อาศัยอยู่ที่นี่ที่ยายนี่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอ่าฮะแมงมุมวอเดอร์มืดอย่ามืดสิวอเดอร์ไปนะรูปภาพมันมีอะไรปะอ้าวเฮ้ยไม่วาร์ปมาไกลจังเลยอ่ะไปบอกนะว่าทำวาร์ปผิดอ่ะรูปภาพเก่าๆที่เฟดแล้วที่ไม่ชัดเจนเท่าไหร่นี่อะไรช่างมันนะครับลงบันไดไปโอ้คันหัวเก่าแป๊บนึงเดินเดินต่อเดินต่อกดชิปค้างตลอดเวลานะครับน่ากลัววัดเดอะห้องว่างๆไม่ว่างแล้วไม่ว่างจริงๆแต่ว่าโดนขังแล้ววัดเดอะฮัลโหลอะไรเนี่ยปล่อยเขาไปนะตัวเองเอ๊ะวัดเดอะอะไรเนี่ยพูดกันดีๆก็ได้นะจ๊ะอยากต้องการอะไรต้องการอะไรบอกกันดีๆหน่อยได้มั้ยช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยวัดเดอะวัดเดอะวัด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 โดนแดกแล้วครับโดนแดกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับลาก่อยลาก่อยเลยโดนเขมือบไปเรียบร้อยแล้วนะวัดเดอะอะไรอ่ะวันดีฮัลโหลทำไมกระขบาดทำไมจ้าวัดเดอะอะไรอ่ะวัดเดอะมีปิดปากได้ด้วยอ่ะอะไรเธอช่างมันนะครับอย่าใส่ใจมันเลยนะจ๊ะทุกครั้งที่ฉันเดินผ่านไปมันต้องปิดปากทำไมวะจ๊ะไม่เข้าใจพวกเธอเลยอ่ะเป็นไรจ๊ะกลับทางเดิมได้ไหมไม่ได้ไปต่อก็ได้จะมีอะไรหรือเปล่าไม่มีใช่ไหมไม่มีใช่ไหมไม่มีนะลาก่อยมันซ้ำหรือเปล่าปล่อยเข้าเจ้าไปเถอะนะเอาปิดปากทุกตัวเลยไหมปิดหมดแล้วเอ้ยแล้วไงวะเสียงมันรถไฟเลยหรืออะไรวะ what the helloเฮ้ยบนหลุมก็ให้มันดีๆหน่อยสิวัดเดอะเอาทำอะไรจ๊ะไอ้ขำร้องไห้ไปร้องไห้เหรอโอ้นะลูกจ๋าลูกอย่าเป็นไรเลยนะปล่อยเขาไปเถอะนะเขาเดินบนหลุมนี้มา7-8รอบแล้วเนี่ยวัดเดอะรอบที่8รอบที่9แล้วเนี่ยช่วยหนูด้วยวัดเดอะโอ้ลูกอย่าเป็นไรเลยลูกจ๋าอย่าร้องนะอย่าร้องนะเพราะผมเป็นแค่ What กลับโอ้ what the hell เป็นไรจ๊ะหน้าเธอเป็นไรอ่ะเธอเป็นไรหน้าเธอเป็นไรช่วยดูด้วยช่วยดูด้วยช่วยดูด้วยโดนแดกแบบอ่ะโดนทารกรูปหัวนะจ๊ะโดนทารกแดกนะจ๊ะลาก่อย what the อ่ะเฮ้ยโอ้ช่วยหนูด้วยอ้าวพอดชัดขึ้นแล้วแม่เพิ่งไปแม่ความกลัวที่มากที่สุดของฉันเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาวเดี๋ยวนะทำไมแม่ต้องมาไปอย่างเงี้ยวันเวลาค่อยผ่านไปอย่างช้าๆและค่ำคืนที่ยาวนานก็เริ่มยาวนานขึ้นเรื่อยๆอีกวันนั้นที่เป็นเวลาที่ยากลำบากสำหรับครอบครัวของฉันนะยายของฉันเอาวันเดอร์ฟูลใครเป็นผู้หญิงที่ใจดีแล้วก็สุภาพมากนะ had deteriorated greatly since the death เศร้าเสียใจเปลี่ยนเป็นคนละคนเพราะการตายของคุณตาของฉันแม่พยายามที่จะทำเต็มที่ให้เธอกลับมาเป็นเหมือนเดิมเท่าที่ทำได้เดเมนเชียสูญเสียความทรงจำชั่วคราวใช่ไหมเป็นป่วยเป็นโรคสูญเสียความทรงจำชั่วคราวนะครับก็
ทำให้ความทรงจำหายไปช่วงระยะหนึ่งกันเธอจำพวกเราไม่ค่อยได้เลยแล้วมันก็เริ่มชัดเจนว่าเธอต้องการที่จะย้ายมาย้ายจากบ้านของเธอมาที่บ้านหลังนี้ฮะเห็นนะจะย้ายคุณยายมาที่บ้านหลังนี้คือจะย้ายมาตรงไหนตรงเตียงพึ่งตายแล้วเหรอก่อนที่เธอจะย้ายมายายของฉันก็มีเวลาที่โหดร้ายเหมือนกันและแม่ของฉันก็มีค่ำคืนที่โหดร้ายเหมือนกันและแม่ของฉันก็ตัดสินใจที่จะอยู่กับเธอฮะอยู่กันก่อนเนี่ยจะบอกนะว่าแม่ออกไปหายายแล้วเราก็อยู่คนเดียวตายเลี้ยวในฐานะที่ฉันรักยายของฉันมากแล้วก็รู้สึกเศร้าเสียใจกับความอาการป่วยของเธอเช่นกันนะฉันรู้สึกผิดที่ฉันไม่ได้คิดถึงเธอก่อนนะนั่นไงชัดเลยคือตอนนี้ค่ำคืนที่จะมาถึงนี้จะไม่มีแม่อยู่อีกแล้วแม่ไม่อยู่แล้วแม่จะมาช่วยเราได้ไงมือตายแล้วฉันกลับมาถึงบ้านจากโรงเรียนวันนั้นทันทีที่มาถึงเตียงและไปที่เตียงชั้นล่างเปลี่ยนชุดเป็นชุดปกติแล้วเตรียมพร้อมที่จะไปนอนเหมือนเอาพยายามเอาของยัดเข้าไปใต้เตียงชั้นล่างนะครับฉันบอกห้องฉันว่าฉันทำออฟฟิศส่วนตัวเขาบอกมันน่ารักมากใต้เตียงใช่ไหมเตียงชั้นล่างแต่ฉันจะบ้าตายฉันต้องผ่านคืนนี้ไปให้ได้ความมืดมิดนี้ฉันรู้ว่าแม่ของฉันจะไม่มาช่วยฉันแล้วในวันนี้ไม่รู้ทำไงต่อไปดีนะเนี่ยฉันคงต้องแอบไปเอาอะไรมาของแม่มาทำให้รู้สึกดีขึ้นสักหน่อยก่อนที่จะไปนอนนะขณะที่ครอบครัวของฉันไม่ได้สนใจเป็นพิเศษกับเรื่องนี้ในช่วงอายุนี้ของฉันก็ยังเชื่อในเรื่องพระเจ้าและความหวังว่าจะมีบางอย่างที่ช่วยฉันได้จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยฉันได้แต่ว่าความกลัวแล้วความกลัวเหล่านี้ก็ทำให้ฉันหดตัวอยู่ในผ้าห่มเอ้ยหมอนซุกตัวในหมอนแล้วก็ไทลี่อินวันแฮนด์เอามืออุดเลยsleep eventually cameฉันหลับเหมือนเดิมแล้วก็ตกไปในฝันเช่นเคยฉันหวังว่าฉันจะตื่นขึ้นมาโดยที่ไม่มีปัญหาอะไรนะโชคร้ายที่คืนนั้นเป็นคืนที่น่ากลัวที่สุดในปฐพีนี้เลยอาจจะตายแล้วตายเลี้ยวไหนชัปเตอร์5ใช่ไหมชัปเตอร์5อยู่บ้านเอ็กโฟลเลอร์ตำนานเมืองชนบทที่การค้นหาชนบทเหรอใช่ไหมมอดเดอร์ทำไมเป็นแมปอย่างนี้ล่ะฟันของเธอที่แปลกแล้วเนี่ยอันนี้รูปใครเนี่ยมันเขียนว่าวุ๊ปส์ What the whoops โปสเตอร์สำหรับการเล่นสักอย่างหนึ่งหนังสือโรงเรียนมากมายต่างๆเป็นโนเสียงจำไรมากเลยอาจจะ What the อะออกจากห้องนะคลาสอยู่ในฝันใช่ไหมเนี่ยหรือว่าอยู่ที่โรงเรียนวะเนี่ย The feeling that somethingความรู้สึกที่บางอย่างมันรบกวนความเป็นส่วนตัวของคุณมันก็ยังรำคาญน่ารำคาญมาก What the อะไรอ่ะนี่รู้อะไรแล้วเสียงใคร What the hello อะไรอ่ะเมินเฉยไม่สนใจ เมิน What the แกเก่งมาก You are good แกเก่งมากป้าเป็นไรจ้ะป้านาฬิกาหยุดเดินด้วยป้าป้าหน้าตาไม่ว่าไม่บังใจเท่าไหร่ถึงแม้เธอจะไม่รู้ว่าทำไมเธออยู่ที่นั่นเธอก็ยังอดกั้นความกั้นพยายามกั้นความกลัวเข้าไว้แล้วกันไม่เข้าห้องมากินนี้ได้ไหมว่าเดอะอะไรเนี่ยพายอาร์กังสองอันนี้ตัวไทเรสเซอราท็อปมันคืออะไรไม่เคยเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เกมนี้มันอินดี้มากๆแต่มันหลอนจริงเสียงกรีดร้องมันโหดร้ายมากมันแย่กว่านะ they are even worse when they แย่กว่าของทิกตัวเองกรีดร้องอีกคือเสียงคนหนึ่งกรีดร้องมันน่ากลัวของตัวเองกรีดร้องใช่ไหมเนี่ยเมินเฉยหนังสือพิมพ์หัวข้อหนังสือพิมพ์
ที่เก่ามากๆ What the sound hey apply methods อันนี้ก็เป็นตู้ชั้นเก่าๆนะครับมีกระดาษอยู่ตรงนี้เขียนว่ามันอ่านว่าก๊อกก๊อก What the มีเสียงด้วยอ่ะเอาข้อความหายไปแล้วหรอ What the ก๊อกก๊อกอย่าสิไม่มีอะไรใช่ไหมเลวจริงรูปภาพของผีเสื้อต่างๆนานาชนิดอันนี้ตัวอะไร What the ฮึว้าวแล้วอะไรอ่ะร้องเลยเยี่ยมอย่าเปิดมาอีกนะตู้ขนาดใหญ่ข้างในไม่มีอะไร A lighting desk with some school โต๊ะหนังสือที่มีข้อความบางอย่างเขียนอยู่ฮะหนังสือมีพวกอุปกรณ์การเรียนนะไปไม่ได้โอเคห้องนี้ก็นะโอ้ไปไหนเนี่ยเธอห้องเยอะไปไหนเนี่ยมีกฎต่างๆของโรงเรียนอยู่ตรงนี้ด้วยวัดเดี๋ยวนี้อะไรเนี่ยรูบนกำแพงที่มีเหมือนลากชัยลงมาวัดเดี๋ยวว่าอะไรฮะแล้วแต่ว่าไหลมันคืออะไรมันคือตัวตุ่มกีแก่แล้ววัดแต่แก่น่ารักไปไหนเนี่ยวัดแต่ตัวเธอเอาวัดแต่ติดมีติดด้วยอย่าขวางทางฉันสิอะไรมันคืออะไรอย่าขวางทางข้าพเจ้าเลยชาติเหลือเกินพวกนายชาติเหลือเกินไปอึ๊บโอเคไปต่อทางนี้มีอะไรปะมันคือตัวอะไรมันคือตัวตุ่มกีแก่ใช่หรือไม่แล้วจะหยุดนิ่งทำไมจะมาขวางทางฉันทำไมเนี่ยไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยฉันไปต่อนะครับออกเลยตุนขี่แกะเพื่ออันนี้ล็อกมีปัญหาเข้าไปไม่ได้นะห้องนี้เอ้าติดวันเสียงนี้อีกแล้วฮู้ออกดีกว่าห้องโอ้ข้างนี้ข้างล่างไปต่อด้วยอุปกรณ์มันยังเก่าๆนะครับก็นี่อะไรกะโหลกอ่ะจ๊ะแพลนโกรเหมือนเป็นซากพืชที่มันเป็นพืชที่ใช้มาจากพื้นดินได้นะครับพวกยาพวกเนี้ยไม่พวกช่างเถอะอย่าได้ใส่ใจเลยโอเคไปต่อก็ไปต่ออ่ะห้องนี้ไม่ใช่ห้องหรอไปต่อว่าเดอโหหลายทางหลายสีด้วยกันมันจะไปทางไหนจะรู้ไหมล่ะถ้าเงินมีทางไปต่อวะผมไปต่อได้หมดเลยไหมข้าจะรู้ได้ไปทางไหนดีจะไปทางไหนดีมี3ทางให้เลือกด้วยไปทางนี้ก่อนแล้วกันนะเอาขวาลวนๆแล้วกันนะขวาอย่างเดียวนะครับขวาเอาไปไหนจ๊ะฮัลโหลอยู่ในทางที่วกวนพดเคี้ยววุ่นวายไม่ซ้ำเดิมเลยนะใครมากรีดร้องอะไรเนี่ยเป็นไรจ๊ะวัดเดอร์อะไรเนี่ยเฮ้ยฮัลโหลใครอ่ะวัดเดอร์ขึ้นไปทำไมปีนไปทำไมอ่ะเฮ้ยอย่าดิวัดเดอร์อย่าคิดเช่นนั้นทำไมอ่ะวัดเดอร์ทำอะไรขึ้นลงชาบูชาบูชาบูมาดูอะไรข้าพเจ้าเนี่ยข้าพเจ้าเป็นแค่โชตาคนหนึ่งที่นอนเล่นอยู่แล้วก็มีเสียงเป็นโนเสียงหูดเรือแน่เลยออกเรือไม่เกี่ยวทำอะไรกันเนี่ยชาบูฉันทำไมฉันเป็นแค่โชตาธรรมดาที่นอนเล่นอยู่บนเตียงแล้วก็เฟดหายไปวอทเดอะเกมจบไม่ใช่ยังไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่วอทอ้าวเฮ้ยอย่าแดกข้าพเจ้าสิอันนี้คือโดนแดกใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ตอบคำถามข้าพเจ้าหน่อยได้ไหมวอทเดอะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอ้าววัดเดิมพ่อเอ้ยฉันเองเนี่ยฉันกับพ่อนะช่วงนี้ลูกเงียบเป็นอาจารย์มีอยู่ในผิวปกติหรือเปล่าอาจารย์ลูกจ๋าเปล่าครับ แน่ใจนะบางอย่างเหมือนบางอย่างผิวปกติกันในห้องใหม่ของลูกหรือเปล่านะเนี่ยลูกเหงาไม่มีพี่ชายอยู่หรือเปล่าเนี่ยเปล่าครับงั้นก็ ลูกก็เงียบถึงกับเงียบเลยทีเดียวหรือว่า what the
ฉันตื่นขึ้นมาอีกแล้วห้องมืดอีกแล้วตาของฉันมองเข้าไปนอกหน้าต่างในประตูและกำแพงของเล่นใหม่อยู่ในตู้ของฉันแล้วก็ Even to this จนถึงวันนี้ฉันก็คิดว่ามันไม่มีเสียงอีกแล้วหรอเนี่ยไม่มีอะไรสั่นอีกแล้วไม่มีอะไรเคลื่อนไหวอีกต่อไปแล้วห้องนี้เงียบสงบไปเลยเหมือนไม่มีชีวิตอยู่แต่มันเหมือนก็ยังไม่เหมือนไม่มีมันยังมีบางอย่างอยู่แต่ว่ามันเงียบมากอ่ะผู้มาเยือนในค่ำคืนที่ไม่ต้อนรับยังคงหลอกหลอนฉันอยู่ในฝันอยู่เหมือนเดิม What the ไม่อยู่ฮะไม่ได้อยู่ในใต้เตียงแล้วอยู่เตียงของฉันเองแล้ว What the ฉันเปิดตาแล้วกรีดร้องแต่เสียงไม่ออกมาฉันสั่นมากขึ้นเสียงฉันสั่นมากแต่เสียงฉันไม่ออกมาเลยฉันขยับไปไหนไม่ได้ฉันกรีดร้องไม่ได้ฉันไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าฉันตื่นอยู่ฉันไม่เห็นมันนะแต่ฉันรู้สึกถึงมันได้มันอยู่ที่ใต้ผมของฉันเองฉันเห็นโครงร่างของมันและรู้สึกได้ว่ามันอยู่ตรงนั้นแหละแต่ฉันไม่มองมันเลยน้ำหนักของมันกดไปที่ตัวฉันความรู้สึกนั้นฉันไม่มีวันลืมเลยเวลาผ่านไปหลายชั่วโมงฉันก็ไม่ยอมทำอะไรต่อไปอยู่นิ่งๆอย่างนั้นในความมืดฉันกลัวแล้วก็มันฉันกลัวมากๆถ้ามันเกิดขึ้นแค่ช่วงฤดูร้อนแล้วก็มันคงดีสินะแต่มันถึงฤดูหนาวด้วยอ่ะแล้วก็ตลอดเวลาเลยผ่านช่วงเวลาทุกช่วงเวลามันเป็นช่วงเวลาที่โหดร้ายก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นนะเนี่ยพระอาทิตย์ที่ฉันรอคอยมานานแสนนานฉันเป็นเด็กที่เศร้าๆในตาธรรมชาติแต่ฉันถึงจุดที่ไม่ไหวแล้วฉันรอคอยไม่ไหวกันแล้วฉันต้องรอดไปได้จากเรื่องราวพวกนี้ความกลัวบางทีก็มาคุมฉันไว้ทำให้คุณทำอะไรนอกกรอบไม่ได้ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมแก้ไขมันสักทีฉันออกจากเตียงนี้ให้ได้ฉันก็จำได้ไอ้ครูซิฟิกคืออะไรมือของฉันยังอยู่ใต้หมอนอยู่เลยแต่มันว่างเปล่าฉันค่อยๆขยับข้อมือของฉันออกมาหาบางอย่างฉันได้ยินเสียงบางอย่างสั่นอยู่แต่ฉันไม่รู้มันคืออะไรกันแน่ฉันพยายามที่จะเคาะไปที่ใต้ที่ท็อปบังคืออะไรวะเตียงข้างบนยังไงI couldn't even bear to think of it ฉันคิดถึงมันไม่ได้เลยว่าอะไรอยู่ที่มือในมือของฉันเหรอเมื่อฉันไม่มีไอ้ครูซิฟิกนี่แล้วฉันก็คิดอะไรไม่ออกเลยในเพราะฉันเป็นแค่เด็กธรรมดาคนนึงคือกลัวว่าความตายคืออะไรกันแน่เหรอกลัวสิ่งที่เป็นความตายกันแน่ไม่ค่อยแน่ใจฉันรู้ว่าฉันจะต้องตายในเตียงนี้ถ้าเกิดฉันนอนต่อไปไม่ทำอะไรอยู่อย่างนี้ฉันออกจากห้องนี้ไปได้แต่ยังไงดีล่ะฉันจะลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็ไปที่ประตูเลยหรือไงถ้าเกิดมันเร็วกว่าฉันล่ะหรือฉันควรจะช้าๆไม่มันรู้ตัวกันแน่นะเมื่อฉันขยับตัวลงพยายามที่จะหาไอ้ครูสิเนี่ยคือผมสงสัย ACRUCI เนี่ยหน่อยครูซิฟิกคือกางเขนอ๋อแม่งเขนโอเคหาแม่งเขนนะครับฉันก็รู้สึกถึงพลังงานบางอย่างที่แปลกๆอยู่นะเนี่ยหาแม่งเขนแล้วแม่งเขนอยู่ไหนแล้วทำไมเธอต้องสั่นอย่างนั้นด้วยจ๊ะ Hello Chapter 6 The AbyssAbyss of the Deep Abyss คือถ้าจำไม่ผิดนะกดดิกเชิญเลยห่วงเหวอเวจิวอเตอร์ปลาวอเตอร์ปลานี่มันอะไรเนี่ยมีการเล่นน้ำว่ายน้ำด้วยน่ารักเกมนี้มันน่ารักด้วยเหรอเนี่ยลงไปลึกลงไปในใต้นะใต้ห่วงอเวจินะครับแล้วไปไหนวะไปขวาก็ได้ขวาเอาว่ายไม่ได้ไหมเอาไปซ้ายทำไมต้องไปมืดๆด้วยวะเนี่ยจะขึ้นข้างบนไหมโอเคไปซ้ายไปหาความมืดนะครับไปเพื่อเหตุผลเธอคืออะไรลึกลงไปเรื่อย
ผ่านเราหมูปลาที่ไม่สนใจเราเลยจะไปไหนเนี่ยตัวเธอเกมนี้อลังการดีนะเนี่ย What the Hello นี่อะไรแดงๆนี่ช่องบ้านนี่คืออะไรช่องบ้านแห่งน้ำใช่ไหมเนี่ยจะโดนแดกไหมเนี่ยจะโดนมันบีบเข้ามาแล้วเฮ้ย What the มันเมื่อกี้เหมือนเห็นคนลอยลงมาข้างล่างเธอทำไรเธอนายจะนายเป็นไรของนายลงไปข้างล่างโอ้หายไปแล้ว What the ไม่ผงแล้วหายไปยาวเลย What the อะไรอ่ะเอาติดอะไรเนี่ยอะการเอาน้ำออกได้ด้วยเหรอเอาน้ำออกนะจ๊ะตึงแล้วสูบน้ำออกมาแล้วยังไง What the ชักโครกเรียบร้อยแล้วนะครัชหรือเปล่าเออฮะมาข้างในลงมาข้างล่างปีนอย่างรวดเร็วนะครับโวยวัดเด้อข้างล่างใครวะนั่นน่ะเฮ้ยให้พ่อปะเอ๋คืออะไรหนังสือนี่เหรอวัดเด้อหุยนี่มาอะไรเนี่ยความกลัว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 ความมืดมันเยอะเกินไปผมไม่อ่านนะกลัวสิ่งต่างๆกลัวสิ่งที่ไม่รู้จักกลัวแมลงบินได้กลัวการถูกจับวัดตัวอะไรคือมันเยอะไปอ่านก็คงใช้เวลาพาร์ทนึงเต็มๆลงไปต่อไม่ได้โอเคไปเมื่อกี้มันเห็นพ่อนะครับพ่อเราทำอะไรที่นี่อ่ะจ๊ะนี่พ่อแกล้งฉันข้างล่างตัววัดพ่อฮัลโหลพ่อจ๋าใช่นั่นพ่อใช่ไหมแล้วเราโดดไปทำอะไรเนี่ยเราขยับไม่ได้ช่วยด้วยตกไปในรูนั้นแล้วไหมด้วยหนูด้วยป้าไม่สนใจป้าแต่ขยับมือขึ้นลงผมกำลังชักว่าวอยู่เลยถ้าเกิดอยู่ในตำแหน่งนั้นแสดงว่าพ่อไข่ใหญ่มากถุย โอเคลงไปไหนล่ะค่อยๆลึกลงไปจมลงไปโดยที่ผมขยับหมดเลยอย่าแดกค่ะ อย่าแดกเขาไปสิอย่าสิโดนแดกหลายรอบแล้วนั้นเนี่ยยังคงไม่เข็ดลาบนะครับยังฝันต่อไปยาวแค่ไหนในเกมนี้โหดร้ายที่สุดวอตเดอร์ตื่นขึ้นมายังคงแฟบอยู่นะครับแฟบปึ๊บปึ๊บ What if it was asleep ถ้ามันหลับอยู่ล่ะมันไม่ได้หายใจเท่าก่อนหน้านี้แล้วนะเนี่ยหรือไงบางทีมันอาจจะพักอยู่ก็ได้นะเชื่อว่ามัน believe that it มันอาจจะจัดการฉันได้แล้วก็ได้นะก็ได้นะเนี่ยหรือบางทีมันอาจจะแกล้งฉันเล่นก็ได้ฉันก็ได้แต่ภาวะได้แต่คิดอย่างนั้นทุกๆคืนเลยแล้วเมื่อฉันอยู่ใต้มันแล้วแม่ก็ไม่สามารถที่จะช่วยฉันได้อีกแล้วบางทีฉันอาจต้องจัดการกับมันพอสักทีเถอะกับการถูกโดนการเป็นกับการที่ต้องให้มันแก้อย่างเงี้ยฉันพยายามสุดลมหายใจให้เต็มที่เท่าที่ทำได้และรวบรวมความกล้าที่มีของฉันออกมาทั้งหมดหมดเดอแดงฉันใช้มือขวาเพื่อที่จะซุกเอื้อมเข้าไปยัดเข้าไปในผ้าห่มสิ่งที่ฉันเจออยู่ข้างใต้นั้นทำให้หัวใจของฉันแทบหยุดเต้นไปเลยฉันไม่เห็นมันแต่มือของฉันที่ซุกเข้าไปในผ้าห่มฉันสัมผัสได้ถึงบางอย่างที่นุ่มนวลแล้วก็เยือกเย็นบางอย่างที่รู้สึกแปลกๆเหมือนกับมือขนาดใหญ่อะวัดเด้อฉันกั้นหายใจด้วยความกลัวที่มีฉันต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรกันแน่ไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมันก็แค่รู้สึกเหมือนกับความตายเหรอช่วงความรู้สึกที่ฉันสัมผัสมือนั้นน่ะที่ฉันเอามือสัมผัสมันน่ะมันเหมือนมีบางอย่างที่ผอมๆไม่คล้ายกับแขนนะฉันเริ่มที่จะมั่นใจขึ้นนิดนึงเหรอแล้วเริ่มที่จะไปพยายามที่จะสงสัยใครรู้เลยไปต่อพยายามลงไปเรื่อยๆก็เจอกล้ามเนื้อบางอย่างกล้ามเนื้อเบสิกขนาดใหญ่กล้ามเนื้อหน้าอกขนาดใหญ่
วอลเลตมันเริ่มเป็นตัวนะมือที่ค่อยๆล้วงลงไปที่อกของฉันมือข้างนะ with the hand rest on my left shoulder at him เป็นเหมือนเป็นเจอฝ่ามือที่จับฉันในตอนที่ฉันหลับอยู่อ่ะฉันก็แค่หวังว่าจะอยู่มันไปได้อ่ะด้วยเหตุผลบางอย่างรู้สึกได้ถึง the feeling of torn raging cold on the shoulder ofThis night time ไอ้สิ่งนี้มันทำให้ฉันตื่นขึ้นมาเหรอความกลัวเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งท้องฉันเริ่มปวดไปหมดแล้วมือของฉันก็สัมผัสลงไปเรื่อยๆพบกับเส้นผมเหมือนฉันรับไม่ไหวที่จะไปลองจับหน้ามันดูนะไม่ไหวจริงๆแล้วสงสัยว่ามันหน้าตาเป็นยังไงกันแน่นะพระเจ้าช่วยมันขยับได้ด้วยวอเดอร์ถ้านึกภาพตามถ้าดูภาพเด็กคนนี้กำลังขึ้นลงนี้อาจจะเป็นการชัตเตอร์7ขอไว้ก่อนดีกว่าหนูไม่ไหวแล้วนะครับโฮสเตียแปลว่าอะไรขอแปลก่อนจบแล้วกันนะมีเซฟไหมเนี่ยโอเคมีเซฟนะครับโฮสเตียไม่รู้แปลว่าอะไรด้วยนะเซฟก่อนนะไว้คราวหน้ามาต่อกันใหม่นะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะจบพาร์ทจบเกมนี้ในพาร์ทหน้าแล้วมั้งไม่น่าไม่ค่อยแน่ใจนะโอเคตัดจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับไว้ตักต่อข้อหน้า see you next time ไปล่ะบ๊ายบาย